คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมทำการให้ทีมงานนะครับแข่งขันสร้างนะครับผมซึ่งการสร้างนี้นะครับผมไปทำการให้เขาสร้างแบบหาปุ่มนะครับผมให้ผมในการกดหาปุ่มไม่เจอนะครับผมถ้าเกิดผมกดเจอคือผมชนะนะครับมาดูว่าใครสร้างแล้วผมหาปุ่มได้นานที่สุดนะครับผมไปดูกันเลยฮะไปกดไลค์คลิปนี้1,000ไลค์ด้วยนะครับเอาล่ะนักเรียนทุกคนในวันนี้ครับผมเป็นการช่วงทดสอบสมรรถภาพนะครับวันนี้ผมจะทำการให้ทีมงานผมทุกคนนะครับผมทำการแข่งขันกันนะครับในการสร้างแบบหาปุ่มหรือว่าแบบหาของเป็นแบบหาหีบก็ได้หาปุ่มก็ได้หาอะไรก็ได้ครับผมให้เวลา15นาทีแล้วเขาต้องสร้างอันไหนที่คนไหนที่ยากที่สุดและหาเจอยากที่สุดก็ไปดูกันเลยโอเคครับตอนนี้ครับผมเราทำการให้นักเรียนทุกคนไปทำการแบ่งกันครับผมเพื่อสร้างให้เวลาแค่15นาทีในการสร้างนะไปเลยครับผมไปเลยไปเดี๋ยว15นาทีนี้นะครับผมนักเรียนของผมนะครับก็เริ่มทำการเริ่มสร้างกันแล้วหลังจากที่เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับดัตต้าแพ็กหลายอย่างมาที่เราได้ทำการสอบเข้าไปนะครับผมหวังว่าเขาจะใช้ความสามารถนี้ให้เป็นประโยชน์หรือเปล่าเอาล่ะแกเป็นความสามารถที่มีประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยของบอกความสามารถพิเศษของนายมาหน่อยสิไม่มีอะไรเลยเพราะเล็บเก่งครับพี่โอเคได้เลยว้าวตัดหล่อมาได้เอาล่ะเอาล่ะไอ้ม่วงความสามารถที่แกไปมีประโยชน์คืออะไรผมชอบคนพี่โอเคได้ไม่เป็นไรนั่นก็ถือว่าเป็นความสามารถแล้วกันนะเอาล่ะไอ้หัวเขียวความสามารถแกคืออะไรนอนครับทุกคนเป็นผมด้วยนะนั่นมันไอ้หัวบอกไม่ใช่เหรอโอเคครับเอาล่ะไอ้หัวส้มไอ้หัวส้มไอ้เด็กใหม่ความสามารถพิเศษแกคืออะไรเพิ่งมาทำงานได้2เดือนรู้สึกยังไงบ้างนะฮะความสามารถพิเศษคืออะไรเดี๋ยวบอกไปดิที่จะสร้างแบบนี้โอเคเล่นซีรีส์ Y โอเคครับไปตอนนี้ทุกคนก็เริ่มพร้อมกันแล้วนะครับผมตอนนี้ผมทำการรอทุกคนทำการสร้างเสร็จนะครับเดี๋ยวเราทำการเมื่อให้เขาสร้างประมาณสัก 3-4 นาทีนะครับผมเราจะทำการเรียกเขามาสัมภาษณ์นะครับว่าเขาอยากสร้างในรูปแบบไหนนะครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวให้ดูไทม์แลปส์ดีกว่าครับผมไปโอเคครับตอนนี้มาดูน้องเบนกันดีกว่าครับว่าน้องเบนเป็นยังไงบ้างน้องเบนทำอะไรอยู่เนี่ยคิดอยู่จะทำอะไรดีไม่ออกนั่นสินะสวัสดีครับเอาล่ะคุณคิดว่าคุณจะสร้างเจ๋งไหมเนี่ยในรูปแบบนี้แน่นอนครับบอกเลยผมเจ๋งสุดโอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยรบกวนการทำงานนิดหน่อยไม่ได้ครับเนี่ยโอ้โหไม่ได้ครับไม่ได้ครับเกินหน่องใช่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับโอเคครับตอนนี้เราทำการพาคนมาสัมภาษณ์ดีกว่าครับมาเอาล่ะคุณสัมภาษณ์หน่อยดิคนนั่งยืนคุณจะทำแนวไหนครับเนี่ยเป็นแนวไอเนี่ยไออะไรเขาเรียกว่าเขาวงกตเขาวงกตอีกแล้วเหรอไม่เบื่อบ้างเหรอเขาวงกตรอบก่อนก็ทำเขาวงกตใช่ผมไม่เบื่อพี่ก็ผมคิดได้แค่นี้คือหาปุ่มในกิจไม่ใช่เขาวงกตกิจก็หาปุ่มในเขาวงกตไงโอเคได้แรงบันดาลใจมาจากไหนเนี่ยมากินเลยเปล่าโอเคกิจแค่นี้แหละไม่นานอีกแล้วต้องคุยละเชิญไม่น่าถามเลยเอาอะไรเด็กใหม่ไปยืนเด็กใหม่แล้วบันดาลใจที่เราอยากจะสร้างสิ่งนี้มันมาจากอะไรแล้วกำลังสร้างที่แบบเป็นธีมอะไรอยู่เป็นธีมห้องสมุดครับโอเคครับเด็กใหม่ห้องสมุดนี้มีอะไรบ้างเนี่ยมีไม่ดูดิพี่อ้าวมีหนังสือมีไม้ยืนดูเว็บไปยังไม่มีแรงบันดาลใจจากอะไรไหมที่แบบว่าได้สร้างห้องหาปุ่มอันนี้มาจากกิ๊กคิงเดอร์ครับโอเคจากเพื่อนนี่เองไปเลยน้องชายกลับเลยเลยเอาล่ะเอาล่ะเองเนี่ยไอ้หน้าประยัดเอาล่ะแกเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการทำแมปเขาวงกตของแกจากอะไรแล้วก็ธีมของแกคืออะไรก่อนดีกว่าไมโครโฟนพังพิมพ์มาเลยไม่เป็นไรไหนบอกซิว่าธีมแกมาจากอะไรหาของขอบคุณมากไม่บอกไม่รู้เลยนะเนี่ยไอ้กดอะไรอีกปุ่มเดิมแล้วมีแรงบันดาลใจจากอะไรแรงบันดาลใจจากไมพังเนี่ยนะถามจริงอันนี้คือแรงบันดาลใจเหรอโอเคไปกลับไปเถอะไปไอ้พวกไม่ฟังไม่อยากคุยด้วยจะคุยอย่างไรโอเคไอ้ม่วงไปยืนข้างหน้าเนี่ยเอาล่ะตอนนี้แรงบันดาลใจที่แกสร้างเนี่ยเป็นธีมอะไรเนี่ยฮะธีมที่แกกำลังสร้างอยู่โลกจำลองครับโลกจำลองอะไรนะโลกจำลองครับโอ้สตาร์ทไม่ใช่โอเคแล้วแรงบันดาลใจมาจากอะไรสตาร์ทอะไรครับสตาร์ทครับเอาแล้วครับกลับไปตรงที่นี่ไม่รับเบียวทำงานเอาล่ะคุณอ่ะไม่เต็มสร้างเต็มมาเต็มอะไรครับเนี่ยเต็มหายาที่สุดครับโอ้หายาที่สุดเลยเหรอครับครับผมแล้วแรงบันดาลใจในการสร้างอันนี้มาจากอะไรครับเนี่ยไม่มีอยากแก้ไอ้มอนนี่เฉยครับโอ้โอเคครับแล้วคุณมีความเห็นยังไงคุณคิดว่าของใครน่ากลัวที่สุดเลยในการทำเนี่ยไอเด็กใหม่ครับเด็กใหม่ครับทำไมครับมันดูแบบ
ฟอกวนรับลมคมในสุดๆเลยเว้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นหอสมุดที่แบบว่าเป็นสำหรับเพื่อนกันนะไอ้คำว่าหอสมุดแปลกๆยังไงไม่รู้อ่ะมันเหมือนเป็นหอสมุดสำหรับเพื่อนวะตอนนี้นะครับทุกคนก็พยายามที่จะสร้างของแต่ละคนขึ้นมานะครับผมซึ่งน้องว่าการสร้างแต่ละอย่างนี่ผมบอกเลยว่ายากมากแล้วมันยังคืนแล้วด้วยโอเคครับตอนนี้คือแต่ละคนก็ได้ทำการไล่สร้างของแต่ละอย่างขึ้นมานะครับผมแต่ผมยังไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าปุ่มเขาจะวางไว้ตรงไหนหรืออะไรยังไงนะครับผมสามารถบินได้แค่รอบนอกเท่านั้นเอาล่ะแต่ละคนก็เริ่มมีความตั้งใจกันแล้วนะครับผมน้องๆครับตอนนี้เวลาผ่านไปแล้วนะครับเหลือเพียงแค่5นาทีแล้วนะครับทุกคนต้องได้จัดจานแล้วนะครับผมนะ5นาทีครับผมจะมาดูว่าทีมงานจะสร้างเสร็จหรือเปล่าเดี๋ยวเราตัดไปดูตอน5นาทีดีกว่าน้องๆไป1 hour later ตอนนี้เวลาเหลือเพียงแค่30วินะครับน้องนานเอาล่ะเราไม่ต้องถอยหลังเวลากันดีกว่าก่อนที่เราจะทีพีทุกคนมาตรงนี้นะครับทุกคนเอาล่ะ30 291โอเคนะครับตอนนี้ผมผู้กำลังขันทุกคนน่าจะพร้อมกันหมดแล้วนะครับมา TPS all เลยดีกว่าครับนอนๆปุ๊บโอเคครับตอนนี้ครับผมก็ถึงเวลาที่เราไปที่จะต้องทำการไปตรวจบ้านแต่ละคนแล้วนะครับว่าความโหดจะขนาดไหนนะครับทุกคนว่าเขาเราใช้เวลาเท่าไหร่พร้อมกันหรือยังครับทุกคนครับเอาบ้านใครก่อนดีใครอยากเริ่มก่อนเนี่ยเอาผมไปแล้วเอานี่ก่อนดีกว่าไปเอานี่ก่อนดีกว่าไปไอ้เนี่ยไอ้ม่วงก่อนดีกว่าครับผมไปดูไอ้ม่วงกันดีกว่าครับว่าไอ้ม่วงเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่น้องๆไหนโอเคครับเราจับเวลาก่อนนะครับ3 2 1เริ่มภารกิจคือหาปุ่มที่กดแล้ววาร์ปโอเคครับผมชิวๆฮะมันจะไปยากอะไรเกมนี้โอ้โหง่ายนี่ไงปุ่มเอ้าเอ้ยเฟกเหรอเฮ้ยปุ่มรอไอ้ม่วงไอ้ม่วงหาไอ้ม่วงมันซ่อนปุ่มไว้ดีเกินว่ะเอาไงดีวะบังบอกเลยว่าไอ้ม่วงหาไอ้ปุ่มโอ้โหโอ้โหโอ้ยากจริงตายตายหายากจริงเหรอมีคอมมานด์บล็อกด้วยตายหาบอกเลยเชตเต้ยากขนาดไหนอ่ะค่อนข้างยากให้10ให้10เลยถ้าเกิดเอาไปทำแบบจริงจังนี่คือมันขายได้อะเออไอ้ม่วงทำไมม่วงมันทำแบบโหดขนาดนี้วะเนี่ยไอ้ม่วงมันผมกำลังดูอยู่ว่าไอ้ม่วงมันทำเฮ้ยมันซ่อนไว้ตรงไหนเนี่ยพี่ต้องสังเกตดีๆพี่ต้องดีๆเลยอะสังเกตแบบสายตาคือต้องเหี่ยวอะเหี่ยวเลยเหี่ยวพี่เหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวกูบอกว่าเหี่ยวคือชอบอะโอเคผมรู้วิธีการเล่นแล้วง่ายๆเลยนี่ครับเออออกนอกได้เหรอออกนอกได้ดิโอ้ไม่ออกนอกได้เหรอโกงเกินออกนอกได้แต่ออกนอกไม่ได้ครับโอ้โหโอเคไม่ออกก็ได้ไม่ออกก็ได้เบนต้องมีใบให้นั่นใบตั้งไหนล่ะต้องใบอยู่ในนี้แหละเอ้าตีกันดิวะเมื่อกี้ออกไปดูอะไรใช่ป่ะอ้าวใช่ไหมเอาไปยังไงไม่เห็นอ๋อโอเคผมกำลังคิดอยู่ตอนนี้ซึ่งสมองต้นไม้มันมีหลายต้นใช่ป่ะล่ะพี่มีสมองผมมันแบบมันน้อยมากทุกคนแต่ผมมั่นใจว่ามันต้องมีต้นไม้อะไรที่มันแบบแปลกจากชาวบ้านเข้าไปหน่อยมันทำแบบใจร้ายมากมันคือต้นไม้ที่แบบว่ามันต้องสร้างขึ้นมาเองเว้ยต้นไม้ที่แบบไอเนี้ยไอเบนทำใจร้ายมากเลยมันจะร้ายจริงว่ะมันโหมันหินไม่ได้ไอเดียเดี๋ยวมันโกงเกินพอแล้วแค่นี้พอแล้วหินพอมีการใบมีหินว่ะทุกคนคำว่าสุดท้ายคือหินนี่แหละหินนะครับจังหวะนี้เฮ้ยเนี่ยว้าวกี่นาทีใช้เวลาทั้งหมด2นาที47วิครับโอ้โหสาวนี้โอเคครับมาคนต่อไปเอานี่ดีกว่าบ้านนี่ดีกว่าอะไรอยู่หน้าบ้านน่ะโอ้ทุเรศเกินมาดูบ้านนี้ดีกว่าครับว่าผมใช้เวลาเท่าไหร่เริ่มเลยครับผมไปบ้านในคนนี้ภารกิจของนายคือการตามหาปุ่มคือเดินตรงไปขอให้โชคดีปุ๊บด้วยอ๋อนี่คือเราต้องหาแรดเดอร์ให้ครบเว้ยก็คือหาบันไดให้ครบอ๋อเก็ตละนี่ไงไม่ยากเลยเนี่ยโดดขึ้นด้านข้างทำไมกระดำพี่มันวางTNTป่ะวะโอ้โหนึงนะพี่กระโดดอย่างนี้เลยหนึ่งช้าหนึ่งสงสัยบล็อกตัวนี้มากเลยไปแล้วเรียบร้อยครับได้ปุ่มมาแล้วครับนอนแบบนี้ก็ได้เหรอจบแล้วไก่ใช้เวลาทั้งหมด35วินาทีว้าวหมดไปโอเคครับคิงเนอร์ของเรานั่นเองมาเริ่มมีกล่องให้ต้องเอากล่องก่อนกินได้กินได้ไม่วิชั่นเหรอไม่มีวิชั่นด้วยเหรอเกินไปเปล่าน้องชายมีในพิชานให้ผมดูขนาดนี้โอ้โหแล้วคือมันต้องใช้ปุ่มไม้ไว้ผมโคตรเกลียดเลยการที่แบบว่ามันเป็นการผมโคตรเกลียดเลยว่ามันเป็นการเล่นอะไรที่แบบใช้แบบว่าใช้กับจิตวิญญาณของคนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันยากอะยากมากยากหาไม่เจอเลยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันใช้การลายตาเว้ยมันใจร้ายอะใจร้ายสองอะลายตาเกินไปหรือเปล่าไม่ต้องสังเกตดีต้องสังเกตดีๆ
ไอ้เจ้ามึงเจ้ามึงรอก่อนพี่เคยผ่านไปแล้วเนี่ยอาจารย์เกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเบนเฮ้ยได้ก็ไปมัวตัวนี่แหละนั่นแหละแล้วโอเค yes โอ้โหใช้เวลาทั้งหมด1:25วิครับผมเย้ครับมาคนต่อไปกันดีกว่าครับผมไอ้เนี่ยดูสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยไอ้นี่ดูดีมากเลยในการสร้างอะไรเนี่ยข้างหมายการเพื่อนเหรอปอมไหมพี่หาปุ่มกดเอานะครับปุ่มปอมอ๋อมีปุ่มปอมให้ด้วยจะไปยากเลยวะจะไปยากเลยแบบนี้มันจะไปยากเลยครับทุกคนแต่แบบนี้มันดูแบบมันดูดีนะแต่ว่ามันก็ดูงงที่สุดในชีวิตผมแล้วอย่างน้อยก็เป็นปุ่มแล้วมันเป็นบาร์ให้ผมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมขอโทษผมไม่ได้เลยเด็กข้างบนด้วยทุกคนเกินโอเคไม่โอเคครับถึงตรงนี้ครับผมต้องหาปุ่มเหรอแล้วปุ่มมันอยู่ไหนอันนี้คือประเด็นนี่อ่ะบางแก้วสาวที่นี่จบแล้วจบแล้วนี่จบแล้วเดี๋ยวครับมา1 นาทีแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมด55วิครับโอ้เย่โอเคครับมาคนสุดท้ายดีกว่าครับผมของเดี๋ยวขออธิบายก่อนนะครับผมในปุ่มทั้งหมดนี่ทั้งหมดจะคะแนนเต็มก็คือ10คะแนนนะครับผมถ้าเกิดว่ากดไปแล้วได้ยินเสียง TNT เท่ากับติดลบ1คะแนนนะครับถ้าได้มากกว่า8คะแนนเท่ากับชนะอันนี้เป็นมินิเกมครับไม่ได้สนใจเรื่องเวลาเอาเลยครับเต็มที่เลยเต็มที่เลยอ่ะสรุปวันนี้คืออะไรคือกดอะไรก็ได้อ่ะใช่กดอะไรก็ได้แต่ต้องสุ่มเอาว่าถ้าเกิดโดนระเบิดแล้วก็ได้ลบก็เรียบร้อยไงแล้วเกิดไม่โดนอ่ะไม่โดนเลยเท่ากับว่าก็ชนะไปเลยไงเอาก็ไม่ต้องกดเลยมันต้องมีคะแนนมั้ยล่ะอ๋อคือไม่คือก็บอกไม่ใช่หรอว่าเรามี10คะแนนอยู่แล้วอ่ะไม่เราต้องไอ้นี่คะแนนมันจะเต็ม10ไง1ไม่โดนอันนี้คือ1คุณไม่โดนก็ได้ดิก็ไม่นับถ้าเกิดได้ไอ้ไฟตรงนี้จะขึ้นเว้ยหมดเหรอมันจะมีไฟขึ้นหมดขึ้นยังแนะนำว่าให้กดทำมุมฝั่งซ้ายให้หมดอ่ะขึ้นยังไม่มุมฝั่งซ้ายหมดขึ้นยังฝั่งซ้ายเป็นหลักยังไม่ขึ้นยังมีขึ้นยังให้เกมหมดเคทีฟได้เลยเกมหมดเคทีฟได้เลยคนดูยังขึ้นยังได้เร็วยังอยู่หมดลบ1นะขึ้นยังเนี่ยยืนดูรู้สึกไม่มีเลยขึ้นบ้างป่ะเนี่ยเออผมว่าปุ่มคุณแม่งเหลี่ยมแล้วล่ะกดมากดทั้งแผงเลยเนาะมันมีจริงโอ้ผมว่าได้1คะแนนแล้วเห็นป่ะจะได้เห็นป่ะแต่ว่าได้แต่ตอนนี้ยังสูงอยู่นะลบ1ได้1คะแนน2คะแนน2คะแนนครับ2คะแนนครับคุณจะเหลี่ยมผมว่าแบบมันเหลี่ยมผมแล้วแบบเนี้ย3เฮ้ย3แล้วเว้ย3แล้วเว้ย4แล้วอ๋อ3แล้วครับตอนนี้เหลี่ยมไอ้4แล้วครับ45แล้วเยอะแล้วเนี่ยเท่าไหร่แล้วดูดิอีก2คะแนนดี2คะแนนม่อนมันยังมีอีก2คะแนนม่อนอุ้ยมีอีก4คะแนนได้แล้วอีก1คะแนนโอ้โหอีซี่ตายแบบนี้ใบแค่ว่าไม่มี TNT แล้วแต่ว่าต้องหาให้เจอสองปุ่มที่พี่เดินผ่านอ่ะมาลองกับปุ่มบนสุดดิไม่มีเลยได้เลขหนึ่งคะแนนได้ใช่โอ้เหลือกี่คะแนนเนี่ยเหลืออีก2คะแนนครับยากเกินปะเนี่ยแบบอย่างเงี้ยยากเกินเปล่าแล้วนี่ไม่ใช่แบบหาปุ่มแล้วครับเนี่ยนี่แบบอะไรเนี่ยมากูไม่นับกูไม่นับกูก็ได้แต่กูเอาไฮเฉยโอ้โหแล้วที่แบบเดี๋ยวกดเป็นร้านล้อนรอบมันจะไม่ได้เลยบ้าบอมันมานี่มันเห็นชื่อป่ะมานี่ได้ครับได้ครับได้นี่อ่ะบายให้ว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องไปหาแล้วหลังจากตรงนี้ไม่ต้องไปหาแล้วเอ้ยหลังจากตรงนี้ไม่ต้องไปหาแล้วชิวดีครับเดี๋ยวนี้แหละโอ้นี่ไงได้คะแนนหมดแล้วเป็นเหลือหนึ่งตรงนี้เหลือหนึ่งเล่นตรงนี้ไม่ออกด้วยเอาเว้ยไม่ออกเฉยอะไรเอ้ยจบแล้วคะแนนถือว่าผ่านเกณฑ์ม่อนยอดเนี่ยก็ได้แล้ว5นาทีโอ้โหแบบนี้ไม่ทำว่ามันเกินนะไม่ใช่ครับไม่ใช่ตีมีโลงกลางครับผมน้องโอ้โหยากเกินโอเคแบบนี้ใช้เวลาทั้งหมด4:28วินะครับผมสรุปแบบที่ใช้เวลาน้อยที่สุดก็คือแบบของโอเควันนี้คลิปนี้จบแค่นี้นะครับผมสำหรับคนไหนที่ชอบคลิปนี้ครับกดไลค์ซับสไครต์กำลังใจด้วยนะครับอย่าให้ทำไลค์คอมเมนต์มาเลยนะครับพอคิดไม่ออกแล้วสมองตันบายละบาย